LH ครับผมพูดแบบนี้รู้จักไหม Land and House รู้จักไหมบอก Land and House นี่อ๋อเลยนะครับคำถาม LH กราฟปัจจุบันของ Day เป็นเทรนขาขึ้นหรือยังคำตอบเป็นเทรนขาขึ้นแล้วอ่ะแล้วดูยังไงต่ออ่านแค่นี้รู้เลยเหรอไปดูภาพใหญ่ก่อนเขาปรับฐานไปยังภาพโอ้โหมองยากจังเคยมาจาก40อัพนะครับเรามองตรงนี้มองตรงนี้ครับมองวีคได้ไหมอย่างนี้ก็ได้ครับแนวรับสำคัญอยู่2บาท50ตังค์แต่ลงมาแค่5บาท60ตังค์ตอนสกิลเบรกนะครับแปลว่าไอ้กลุ่มเนี้ยกลุ่มทางซ้ายเนี่ยเนี่ยแถวๆเนี้ยโซนทางซ้ายเนี่ยก็เป็นแนวรับสำคัญที่5บาทเหมือนกันมันถึงลงมา5บาท60แล้วนักทุนเห็นว่า5บาท60เป็นราคาที่เหมาะสมกับ LH แล้วครับก็จึงมีแรงซื้อกลับไปนะครับสร้างดอยไว้สั้นๆ14บาท14บาทนะสั้นอีกก็จะมี12บาท7นะครับตอนนี้กี่บาท8บาท40นะครับงั้นเรายึดที่5บาท60นะตีเส้นเทรนเส้นกดมาครับ Land and House โอ้ยราคาบ้านแพงครับไม่มีตังค์ซื้อครับแต่เขาขายดีนะโครงการเขาใหญ่ขายคนรวยนะครับของผมไม่ต้องการบ้านต้องการห้องเทรดฮ่าฮ่าฮ่านี่ครับตีให้มันมาใกล้ 5.6 อ่ะอยากได้ห้องไว้สอนสมาชิกมากกว่าสนุกดีนะครับเจอเพื่อนเยอะแล้วก็เผื่อเจอเซียนเจอพี่ๆเก่งๆก็มาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับไม่มีใครเก่งทุกอย่างหรอกครับแม้แต่เรื่องเทรดหุ้นดูการรีบาวด์ครับเอาลืมปรับเป็นเดย์อ๋อก็ได้อยู่ครับผมต้องปรับจากข้างบนก่อนนะนิสัยผมเนี่ยต้องปรับเส้นข้างบนก่อนไม่งั้นเส้นข้างล่างจะไม่ตรงครับเส้นนี้ไกลมากนี่ครับเดย์มันยิ่งละเอียดไงแต่ยิ่งละเอียดเราก็จะรู้จุดรีบาวด์ครับประมาณนี้ครับเนี่ยเขาเรียกต้นเทนถามทำไมก็มันยังอยู่ในกรอบยังไม่ไปทะลุครับถ้าไป10บาทยังไม่ต้นเทนละเส้นเทนเส้นกดบอกว่า LH เนี่ยจะขึ้นแถวๆ7บาท50ถ้าขึ้นแบบแข็งแรงเนี่ยโอ้นู่นเลยเกิน9บาทนะครับเกิน9บาทนะเนี่ยอันนี้คือรีบาวด์ถ้าขึ้นจริงก็แถวนี้ครับนะครับแต่แถวเนี้ยเราจะสะสมแถวนี้เราไม่ไปสะสมสูงๆแบบนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับนะครับแต่เส้น200วันบอกว่าโอ้ยเหนือ8บาทก็มองขึ้นแล้วเนี่ยเหนือ8บาทเนี่ยนะครับตอนนี้ล่ะนะครับตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่ครับเพราะว่าราคาปัจจุบันอยู่8บาท40ตังค์นะครับรับต้านใหญ่ๆก่อนแล้วค่อยย่อเข้ามาครับแนวรับ 7.7 แนวรับใกล้สุด 8.15แนวต้าน 8.75 แนวต้านใกล้สุด 8.45 โอ้โหปริ่มนะครับปริ่มนะแนวต้านย่อยอีกเอา
8.6 นะครับบางคนแนวรับเขาก็อ่านทีนะนี่ครับตรงนี้เขาก็ใช่ครับ 7.9 นี่ครับแต่จริงมันไม่ควรหลุดตั้งแต่8บาทแล้วปะใช่ไหมนี่ครับสรุปแผน LH ครับแนวรับ 8.15 จริงๆไม่ควรหลุดละพอถ้าเกิดหลุด 8.15 เนี่ยมันก็ลงไป8บาทได้นะครับแนวรับหลังพิงฝา 7.7 และ 7.9 ครับแนวต้านผ่านได้ 8.45 เจอกัน 8.6 8.75 ครับถ้าผ่าน 8.75 ได้เนี่ยครับนะครับกรอบคือ 9.5 และ 10.5 นี่ครับประมาณนี้นะครับสรุปแผน LH อีกรอบครับแนวรับหลังพิงฝา 7.7 และ 7.9 จริงๆอ่ะ LH ไม่ควรหลุดตั้งแต่8บาทละแนวรับใกล้สุด 8.15 ครับนะครับแนวต้าน 8.45 ผ่านได้ทะลุผ่าน 8.6 และ 8.75 เจอกัน9บาทและ10บาทครับนะครับ LH ประมาณนี้ปันผลดีด้วยต้นเทรนด์ด้วยนะครับใครชอบสังหาก็ดูนะครับขายบ้งขายบ้านนะครับหรือใครจะอุดหนุนสักหลังนึงนะครับก็ได้นะครับแค่เห็นราคาก็หนาวครับนะครับ LH ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบ